สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ครับจะไปคุยแบบจัดเต็มถึงรีวิวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกประจำสัปดาห์นี้คู่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้จะมาคุยถึงบุรีรัมย์ราชบุรีเมืองทองระยองแล้วก็ทูแบงคอกเจอสุพรรณบุรีนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยและช่วงแรกนะครับช่วยกันกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยกันก่อนคนที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้กดช่วยกดด้วยนะครับเพื่อมุ่งสู่ 30,000 ซับไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าในคลิปนี้นะครับจะไปรีวิวศึกฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยสัปดาห์นี้ก็กลับมาเตะกันอย่างครบคันเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากฟุตบอลไทยลีกเนี่ยห่างหายไป1เดือนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเกมนัดตกค้างให้แฟนบอลหายคิดถึงไปนะครับในเกมที่เชียงรายเปิดบ้านแพ้การท่าเรือนะแล้วก็ฟุตบอล FA ครับเมื่อกลางสัปดาห์ซึ่งกระแสฟุตบอลไทยพอกลับมาก็ยังคงดีเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องให้พูดถึงอย่างเยอะแยะมากมายจริงๆนะโดยศึกฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้เป็นเกมนัดที่17นะครับมีหลายคู่ที่น่าสนใจอย่างมากแต่ผมจะไม่ได้รีวิวทุกคู่นะครับจะเลือกคู่ที่น่าสนใจมาพูดคุยกันไปดูโปรแกรมกันก่อนนะครับวันเสาร์เนี่ยมี4คู่ครับคู่แรก 5:00 นเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับราชบุรีนะถ่ายทอดสดทางช่อง9 Mcord HD นะครับขณะที่คู่ 6:00 นเนี่ยการท่าเรือเจอกับสุโขทัยถ่ายทอดสดทางช่อง5ครับ 6:30 นเนี่ยเป็นทางฝั่งของเทโรเปิดบ้านพบกับ BG ประทุมยูไนเต็ดครับถ่ายทอดสดทางช่อง NBT นะแล้วก็ 1:00 นเนี่ยเป็นตราดเจอกับเชียงรายถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport นะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ย 5:00 นนะครับเมืองทองพบกับระยองนะถ่ายทอดสดทางช่อง9 6:00 นเนี่ยประจวบเจอสุพรรณทางช่อง5แล้วก็ 6:30 นนะครับโคราชเจอชลบุรีทางช่อง NBT แล้วก็ 1:00 นตรงเนี่ยแบงคอกเจอสมุทรปราการทางช่อง T-Sport นะครับก็เลือกรับชมกันได้นะก็มีถ่ายทอดสดทุกคู่นะครับในสัปดาห์นี้ไปคุยถึงวันเสาร์กันหน่อยนะครับคู่น่าสนใจคู่แรกเนี่ยก็ต้องยกให้ทัพปราสาทสายฟ้านะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับราชบุรีครับคู่นี้เจอกันเล็กแรกเนี่ยเป็นราชบุรีที่เปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมย์มาได้ก่อนนะไปดูทางฝั่งบุรีรัมย์นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางนะแข่งไป16นัดชนะ8เสมอ2แพ้6มีอยู่26แต้มครับเกมนี้พวกเขาเนี่ยจะขาด2ผู้เล่นคนสำคัญครับอย่างจักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็พันษาเหมวิบูลที่ติดโทษแบนนะขณะที่ดีเกาครับกองหลังมาเท่ดีกรีกับตันทีมฟูมิเนเซ่เนี่ยเกมนี้อาจจะพลาดลงสนามนะเพราะเจ้าตัวเนี่ยเจอการบาดเจ็บเล่นงานในเกมฟุตบอล FA ครับที่บุรีรัมย์บุกชนะจุดโทษการท่าเรือนะครับก็น่าจะยังคงเล่นไม่ได้นะต้องใช้เวลารักษาพอสมควรสำหรับดีเกาก็ถือว่าบุรีรัมย์เนี่ยขาดนักเตะตัวหลักไปเยอะนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งกองหลังรวมถึงกองกลางที่เป็นคนทำเกมลุกอย่างจักรพันธ์แก้วพรมนะกาม่าเขาบอกว่าเป้าหมายของบุรีรัมย์ในตอนนี้เนี่ยคือการโฟกัสไปเกมต่อเกมนะครับพยายามทำอันดับให้ดีที่สุดและตอนนี้ถือว่าทีมกำลังลงตัวนะครับแล้วก็อยากจะเก็บ3แต้มไปเรื่อยๆโดยกาม่ายังบอกอีกว่าบุรีรัมย์นะครับจะต้องพยายามไล่กดดันทีมข้างบนด้วยการทำหน้าที่ของตัวเองเอาชนะในแต่ละเกมให้ได้และมั่นใจว่าทุกอย่างจะออกมาดีนะครับซึ่งกาม่าเขามั่นใจในสภาพทีมตอนนี้อย่างมากนะไปดูบุรีรัมย์กันหน่อย11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับผมก็เชื่อว่าประตูเนี่ยเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินแน่นอนกองหลังก็ปิยพลลงมาอภิวัฒน์ง่วนลำหินแล้วก็ธินกรอสุรินทร์นะครับส่วนวิงแบ็คขวาเนี่ยนฤบดินทร์วิงแบ็คซ้ายสัตลักษณ์นะครับคู่กลางเนี่ยแบรนดอนโอนิลกับรัตนากรตัวรุกนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นสุภโชคสุพนัทแล้วก็โลซ่านะก็ถือว่าน่าสนใจไมคอนกับอองทูเนี่ยน่าจะออกสตาร์ทด้วยการเป็นตัวสำรองไปก่อนนะด้านราชบุรีมีผลกันหน่อยนะครับตอนนี้อยู่อันดับ3นะแข่งไป16นัดชนะ9เสมอ2แพ้5เก็บได้29แต้มครับเกมล่าสุดลงเล่นฟุตบอล FA ครับมาเอาชนะสงขลาในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับสภาพทีมถือว่าโอเคนะครับนักเตะก็ค่อนข้างพร้อมสำหรับราชบุรีนะสิทธิโชคกันหนูอภิวัฒน์เพ็งประโคนปวีกำพลสตีเวนลองจิวรวมถึงจิตปัญญานะผมว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เล่นกันเขี้ยวมาก
บุรีรัมย์ถึงแม้จะขาด2นักเตะตัวหลักอย่างจักรพันธ์ที่สำคัญอย่างมากนะครับแต่ผมก็คิดว่าตอนนี้นักเตะบุรีรัมย์เนี่ยเขามีสควอททีมที่ใหญ่ขึ้นมีนักเตะให้กาม่าเลือกใช้งานเยอะมากขึ้นนะครับบรรดาดาวรุ่งที่หายเจ็บกลับมาก็พร้อมลงสนามโดยเฉพาะสุพนัทเหมือนตานะครับแล้วก็ยังมีสุประโชคสารชาติที่ยังคงเป็นตัวหลักประสานงานกับบรรดานักเตะต่างชาติอาวุธของบุรีรัมย์ยังเยอะกว่าราชบุรีเพราะราชบุรีการที่พวกเขาเสียยานิกโบลี่ไปให้กับการท่าเรือเนี่ยและได้ไซมอนเดียของชัยนาทมาเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณภาพค่อนข้างต่างกันต้องให้เวลาเขาปรับตัวนะครับจากไทยลีก2มาไทยลีก1เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆก็จะไปหวังพึ่งกับสตีเวนลองจิลรวมถึงบรรดาอภิวัตรแล้วก็สิทธิโชคกันหนูนะแต่ราชบุรีไปครั้งนี้ผมก็เชื่อว่าสนุกจะเล่นกันออกมาเขี้ยวแต่สุดท้ายจะมีผลแพ้ชนะแล้วผมมองว่าบุรีรัมย์นะครับยังคงแข็งแกร่งในบ้านนะเกมนี้ประตูเดียวตัดสินได้ไปดูอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับก็คือโปลิเทโรครับเปิดบ้านเจอกับ BG นะไปคุยทางฝั่งทีมเยือนอย่าง BG กันก่อนนะครับจ่าฝูงไทยลีกทีมปัจจุบันฟอร์มโหดมากไม่แพ้ใครเลยครับและตอนนี้สภาพทีมก็พร้อมสุดๆและกลางสัปดาห์ก็ไม่มีโปรแกรมฟุตบอล FA ครับนักเตะพร้อมทุกตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะคู่หน้าที่หลายคนอยากเห็นครับธีรศิลป์แดงดากับเดียโก้หรือซันโต2สุดยอดกองหน้าผมเชื่อว่าเกมนี้เจ้าตัวน่าจะได้ลงเล่นพร้อมกันเพราะซ้อมกันมาร่วมเดือนแล้วนะครับและสภาพร่างกายถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีโค้ชโอ่งบอกก่อนเกมว่าเดียโก้กับธีรศิลป์ตอนนี้เข้ากันมาก BG จะเน้นเกมลุกให้มากขึ้นในช่วงเลขที่2ส่วนการปรับตัวเนี่ยทั้งเดียโก้แล้วก็ธีรศิลป์เนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมสุดๆทั้ง2คนมีความเป็นมืออาชีพสูงอีกทั้งยังเคยร่วมงานกับผู้เล่นบางคนในทีมมาบ้างแล้วก็ทำให้ไม่เป็นหาในเรื่องของการปรับตัวเลยและพร้อมลงเล่นจริงๆนะครับส่วน BG เกมนี้จะขาดวิกเตอร์คาร์โดโซ่แต่ผมเชื่อว่าไม่เป็นผลมากนักเพราะทีมเนี่ยยังมีคนอื่นที่มาสแตนด์บายได้นะครับประตูชัดชัยบุตรพรมกองหลังตุนเยสฟานดี้กองกลางก็สุมัญญาทิติพันธ์สารัตคู่หน้าผมเชื่อว่าเดียโก้ธีรศิลป์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะครับด้านโปลิเทโรกันหน่อยผลงานก็ไม่ค่อยดีจริงๆนะครับช่วงหลังเนี่ยอยู่อันดับที่12นะชนะ5เสมอ4แพ้7มีอยู่19แต้มเกมนี้ตัวผู้เล่นก็พร้อมเพราะว่าเทโรเนี่ยเขาเสริมตัวนักเตะเข้ามาเยอะมากๆในช่วงไทยลีกเลขที่2นะครับแล้วก็ก่อนเกมทางฝั่งเทโรออกมาบอกเลยว่าตอนนี้ได้เตรียมแท็กติกปิดเดียโก้กับธีรศิลป์ไว้แล้วนะครับโอ้โหนี่เป็นการออกมาบอกก่อนเกมเลยนะส่วนตัวผู้เล่นของเทโรผมเชื่อว่าโค้ชอ้นรังสรรค์ก็จัดเต็มแน่ทั้งลีซอธีรเทพดาแกนบอสโควิดอดิศักดิ์ศรีกำปังแล้วก็คนอื่นๆนะสำหรับผมในมุมมองคิดว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะเทโรผมเชื่อว่าเขาเล่นในบ้านเขาจะไม่ได้เล่นตั้งรับจ๋าแน่ๆเขาจะเล่นรอจังหวะที่จะได้เล่นเกมลุกสวนกลับขณะที่ BG ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะมันเน้นเกมลุกมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับถ้าเกิดพี่มุ้ยกับเดียโก้ลงพร้อมกันนะอยากเห็นว่าเขาทั้งคู่เวลาเล่นร่วมกันจะเป็นยังไงเพราะตอนฝึกซ้อมเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าซ้อมกันดีมากๆและยิงกันกระจุยกระจายเลยอยากเห็นเกมจริงๆว่าจะยิงเหมือนตอนฝึกซ้อมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆชื่อของ2คนนี้สามารถขู่กองหลังของโปลิเทโรได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีคนอื่นๆที่พร้อมจะขึ้นมายิงประตูทั้งสารัตสุมัญญารวมถึงอันเดสตูเยสแล้วก็ฟานดี้คือนักเตะ BG ลงตัวมากๆครับในสายตาผมนะเกมนี้เทโรเนี่ยสู้ได้แต่สุดท้ายจะต้าน BG ไม่อยู่นะครับด้วยความเก่าด้วยคุณภาพผู้เล่นเนี่ยและเชื่อว่าเดียโก้หรือธีรศิลป์คนใดคนหนึ่งจะยิงประตูในไทยลีกเกมนี้ได้ให้จับตาดูนะครับผมเชื่อว่าสนุกแน่ๆผมจะดูเกมนี้แบบเต็มๆเลยอยากเห็นเดียโก้กับพี่มุ้ยเล่นร่วมกันว่าจะดีขนาดไหนอ่ะอันนี้เป็นส่วนของเกมไทยลีกวันเสาร์นะที่มาพูดคุยกันขยับไปดูคู่วันอาทิตย์กันหน่อยนะครับก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจนะไปเริ่มที่คู่แรกที่ต้องมาคุยกันนะครับก็คือ SCG เมืองทองครับเปิดบ้านพบกับระยองนะทั้งฝั่งเมืองทองครับปัจจุบันอยู่อันดับ7ในศึกฟุตบอลไทยลีกชนะ6เสมอ4แพ้6นะฟอร์มตอนนี้กำลังมั่นใจสุดๆนะครับ
ทยลีก2เกมหลังสุดเนี่ยชนะสุพรรณกับเสมอแบงคอกขณะที่ฟุตบอล FA Cup นะครับชนะสมุทรปราการทีมลงตัวมากและขนาดทีมเมืองทองในช่วงเล็กที่2ก็ใหญ่ขึ้นด้วยนักเตะตัวหลักหายเจ็บกลับมาหมดแล้วมีนักเตะให้มาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยเลือกใช้งานเยอะมากมายจริงๆนะครับก่อนเกมมาริโอเขาบอกว่าเมืองทองตอนนี้เนี่ยทีมพร้อมเหมือนกับทุกทีมเมืองทองทำงานหนักมาตลอดในช่วงพักเบรกที่ผ่านมาสภาพนักเตะเนี่ยก็มีแค่มาโคบาลดินี่คนเดียวที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ทุกคนพร้อมเต็มร้อยมาริโอบอกว่าเป้าหมายในเลข2เนี่ยเขาต้องการให้นักฟุตบอลทุกคนสนุกกับการลงเล่นทำผลงานให้ดีอยู่เสมอในลีกตอนนี้เมืองทองมีโอกาสติดท็อป4เพื่อไป AFC แชมเปี้ยนลีกแต่ทีมไม่ได้มองไกลแค่จะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งสำคัญคือการสร้างนักเตะขึ้นมาและมันยากขึ้นไปอีกกับการที่ต้องลงเตะอย่างต่อเนื่องมาริโอเขาบอกว่าต้องการพัฒนานักเตะให้ดีที่สุดโฟกัสกับปัจจุบันมากที่สุดถ้ามีโอกาสทีมต้องคว้ามาให้ได้เขามองว่าสิ่งนี้สำคัญและต้องจบสกอร์ให้คมมาริโอยังบอกว่าการเจอกับระยองแมตช์นี้เนี่ยทางฝั่งเมืองทองเขาลบพวกเขาเสมอไม่ได้สนใจว่าสถานการณ์หรืออันดับพวกเขาจะเป็นอย่างไรทีมให้เกียรติคู่ต่อสู้ทุกทีมและจะพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกนัดเช่นเดียวกับเกมนี้เพื่อคว้า3แต้มในบ้านให้ได้นะครับอันนี้เป็นคำพูดของมาริโอนะ11ตัวจริงของเมืองทองที่ผมคาดว่ามาริโอจะส่งลงสนามอาจจะมีโรเตชันบางตำแหน่งนะครับประตูสมพรยศลงต่อเนื่องแบ็คขวายังคงเป็นสุพรนะครับกองหลังผมคิดว่าจะเป็นสลิงคานลงมาแทนชาติชายแล้วก็ยืนคู่กับลูคัสโฮชาซ้ายจะเป็นวัฒนากรสวัสดิ์ละครคู่กลางเนี่ยผมเชื่อว่าฉัตรมงคลจะลงมาแทนที่ของวัฒนาภัยนุ่มนะครับแล้วก็จะมีวิรเทพเป็นตัวออกบอลแนวรุกจะเป็นซาดอมิซาเยฟวิลเลียนพ็อปแล้วก็สหรัฐกัญญาโรจน์น่าจะได้รับโอกาสลงเล่นก่อนพิชาน่าจะให้พิชาพักแล้วค่อยไปโฟกัสเกมต่อไปนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นแดนเลนะเพราะเกมนี้เนี่ยมาริโอน่าจะเน้นโรเตชันนักเตะด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมหลังจากนี้มันค่อนข้างหนักนะครับส่วนทางฝั่งระยองกันหน่อยทีมอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนไทยลีกนะชนะ3เสมอ1แพ้12มีอยู่10แต้มเป็นทีมที่เจอปัญหาหนักอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่พวกเขาก็ยังสู้มาโดยตลอดนะก่อนเกมมาสมิทากินะครับเขาบอกว่าตอนนี้ระยองเนี่ยกลับมาซ้อมได้1สัปดาห์หลังจากพักไปสภาพร่างกายของทุกคนตอนนี้ถือว่าดีมากเกมนี้จะใช้งานนักเตะไม่ได้2คนเพราะติดสัญญายืมตัวจากเมืองทองนะครับแต่พร้อมจะให้โอกาสดาวรุ่งได้แสดงฝีเท้าออกมาทากิเขาบอกว่าเป้าหมายของทีมแน่นอนเนี่ยจะพยายามเก็บแต้มให้ได้ทุกเกมเพราะต้องการอยู่ในลีกสูงสุดต่อไปคนข้างนอกมองมาที่ระยองว่าตกชั้นแน่ๆแต่ทีมไม่คิดอย่างนั้นพร้อมจะทำเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนเห็นนะครับจุดแข็งของระยองทากิบอกว่าตอนนี้คือนักกีฬาทุกคนเข้าใจระบบเกมรับและเกมรุกต้องเล่นอย่างไรและเราต้องพยายามรักษาความเป็นหนึ่งเพื่อให้ทีมเดินไปข้างหน้าให้ได้ก็หวังจะมีแต้มอันนี้เป็นทากินะซึ่งระยองนะครับก็จะนำทัพมาโดย2นักเตะใหม่เลยก็คือบรูโน่ปาโลกับอดัมมิสเตอร์แล้วก็ยังมีโกชิโอคุโบอนุชิตเงินบุคคลแล้วก็ยอดรักนาเมืองรักนะครับเกมนี้แน่นอนนะครับในสตาผมคงเป็นเมืองทองแหละที่น่าจะเปิดเกมรุกเต็มที่สไตล์ของมาริโอนะครับอีกทั้งเล่นในบ้านด้วยและเชื่อว่าจะได้เห็นเกมรุกที่หลากหลายมากขึ้นและผมเชื่อว่าเกมนี้จะได้เห็นแท็กติกใหม่ๆของมาริโอที่เพิ่มให้นักเตะเข้ามานะครับแล้วก็จะได้เห็นนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นลงสนาม 2-3 คนนะทั้งสรวิทย์พรทองก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลงด้วยรวมถึงวงศกรชัยกุลเทวินก็น่าสนใจนะครับสำหรับทางฝั่งเมืองทองของมาริโอแต่ผมเชื่อว่าเมืองทองจะคงเล่นสนุกอยู่ที่ว่าจะเจาะระยองได้อย่างไรประตูถ้าเกิดได้เร็วผมเชื่อว่าจะปิดเกมได้เร็วแต่ถ้าไม่ได้เร็วเนี่ยก็เหนื่อยแต่ผมยังเชื่อว่าเมืองทองจะชนะได้นะส่วนระยองแน่นอนครับเขามาสู้เต็มที่เล่นเพื่อให้แฟนบอลได้เห็นแต่ด้วยความพร้อมที่ระยองอ่ะเขามีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ซ้อมเพราะว่าเงินเดือนไม่ออกแล้วเพิ่งกลับมาซ้อมได้1สัปดาห์เนี่ยความฟิตเป็นรองทีมอื่นๆแน่นอนนะครับและเมืองทองก็เพิ่งได้รับความมั่นใจสุดๆในเกมกับสุพรรณบุรีมาผมเชื่อว่าเมืองทองจะเปิดบ้านชนะเก็บ3แต้มได้ต่อเนื่องประมาณนี้นะครับคู่ของเมืองทองนะไปปิดท้ายกันที่คู่บิ๊กแมตช์ประจำวันอาทิตย์นะครับก็คือทูแบงคอกเจอกับสมุทรปราการคู่นี้น่าดูมากนะครับ
ไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านแบงคอกกันก่อนตอนนี้อยู่อันดับ9นะครับผลงานนัดล่าสุดเนี่ยบุกชนะอุดรในศึกฟุตบอล FA คัพมานะนักเตะแบงคอกตอนนี้โคตรพร้อมนะครับตัวลุกนี่เพียบเลยเฮเบอร์ตี้วันเดอร์หลุยนัทวุฒิสุขสุ่มทศวรรษฟาวเคสการ์ดก็อยู่ที่ว่าแทคติกของโค้ชแบนจะให้ลูกทีมเล่นแบบไหนนะในเกมนี้ส่วนสมุทรปราการนะครับภายใต้การคุมทีมของมาซาทะอิชิอินะเกมล่าสุดเพิ่งแพ้เมืองทองในฟุตบอล FA คัพมาแต่ทรงการเล่นพวกเขายังดีอยู่นะครับเล่นสนุกฟุตบอลมีระบบวันนี้รอลุ้นว่าทาเดลี่จะเล่นได้หรือเปล่าเท่านั้นส่วนคนอื่นๆเนี่ยพร้อมนะครับเจริญศักดิ์วงกรกระหายที่จะลงเล่นมากๆธีรพลเยาะเย้ยพิรดลฉ่ำรัศมีแล้วก็โตติคือเชฟการเล่นเกมรุกของสมุทรปราการเนี่ยยังคงน่ากลัวนะครับเพียงแต่ในเกมที่เจอเมืองทองเนี่ยพวกเขาจบสกอร์กันไม่คมนะถ้าเกิดแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้เกมนี้ที่เจอกับแบงคอกเนี่ยน่าจะเปิดเกมแรกมันแน่นอนเกมนี้นะครับในความคิดของผมว่าสนุกมากๆสมุทรปราการพูดตามตรงว่าไม่กลัวแบงคอกนะครับพร้อมเปิดเกมรุกแน่นอนริมเส้นเติมขึ้นแน่ทั้งสุพนันท์บุรีรัตน์แล้วก็คนอื่นๆนะครับจะได้เห็นบอลจากเจริญศักดิ์เยอะขึ้นด้วยเกมนี้แต่ระวังให้ดีนะครับจะเข้าทางแบงคอกเพราะแบงคอกเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวะโต้กลับเขาน่ากลัวนะเพราะเขามีทั้งเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสแล้วก็วันเดอร์หลุยและอีกอย่างเกมรับของปราการเห็นได้ชัดนัดเจอเมืองทองถ้าเจอเกมโต้กลับไวๆเนี่ยก็หลุดบ้างเพราะแบ็คเขาชอบเติมไงเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโค้ชแบนน่าจะเจาะปราการทางฝั่งนี้แต่ยังมั่นใจเลยว่าทั้งคู่เนี่ยจะเล่นเกมลุกกันสนุกและเชื่อว่ายิงกันกระจุยแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครชนะแต่ผมเชื่อว่าเกมลุกมันอะเล่นกันสนุกอะดูฟุตบอลคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบดูแล้วเพลินนะครับและน่าจะเอนเตอร์เทนแฟนบอลพอสมควรนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันกับการรีวิวฟุตบอลไทยลีกประจำสัปดาห์นี้4คู่เต็มๆในคู่ที่น่าสนใจนะครับก็หวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะก็ครบถ้วนนะครับสำหรับเนื้อหาสาระในคลิปนี้ของ Channel ต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามฟุตบอลไทยลีกกันได้สัปดาห์นี้มันแน่นอนส่วนคลิปวิเคราะห์หลังเกมเดี๋ยวมีแน่ๆนะครับอยู่ที่ว่าผมจะเลือกคู่ไหนมาก็รอติดตามนะครับแต่อย่าลืมนะครับวันนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมต้องพันวัดกันได้และอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe นะครับคนที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกนะครับและขอขอบคุณมากที่กด Subscribe ส่วนคนที่ยังไม่กดช่วยกดกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัดมุ่งสู่ 30,000 ซับด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ